Okay, let's continue to number 6. มาสืบต่อกันในคลิปนี้ในข้อ6เนาะสำหรับการทวนคืนพวกหลานนักเรียนโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะนักเรียนจะมาอยู่ในข้อที่6ถึงว่าอาจารย์จะมีการทวนคืนเกี่ยวกับการคำถามและก็คำตอบเนาะในบทเรียนนี้เด้อพวกหลานเด้อเพิ่นบอกว่า read and answer okay read the text in exercise 4 and answer the following questionsเพิ่นบอกว่าให้อ่านเนาะบทเรื่องในเอ็กซ์ไซส์ในบทฝึกหัดข้อที่4ที่ผ่านมาพุ่นเลยเนาะในบทเรื่องและให้ตอบคำถามขังรูปนี้ก็สั่นในนักเรียนจื้อเนาะคำถามและคำตอบเด้อในกล่าวนี้ที่ว่าออกสอบเสียงนักเรียนก็ต้องจื้อให้ได้นะโอเคในข้อที่1 What is waving เพิ่นถามว่าการตำหูกแม่นหยังหรือว่าการตำแผ่นแพ้หมายถึงหยังฮะเด้อคำตอบคือ It is a loud traditional handicraft โอเคเนาะแมนหัตถกรรมพื้นเมืองลาวเนาะโอเคนี่คือคำตอบนักเรียนเด้อ Number 2 How does the waving activity help Lao women โอเคเนาะคนบอกว่าในการตำโฮแม่นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้หญิงลาวคือแนวใดเนาะมันได้ช่วยผู้หญิงลาวคือแนวใดในกิจกรรมการตำโฮนี่นะโอเคคำตอบ it helps Lao women to gain more income for their families โอเคเนาะมันได้ช่วยให้ผู้หญิงลาวเฮาได้มีรายรับเนาะมีรายได้เนาะเข้าเนาะมีรายได้เติมให้แก่ครอบครัวของเขาเจ้าแม่นบ่โอเค number 3 how many steps are involved in the weaving procedure เนาะ procedure ที่เพิ่นบอกว่าขั้นตอนในการผลิตแผ่นแพ้นี่ในการตำหูกนี่นะมีจักขั้นตอนนักเรียนในบทเรียนเพิ่นบอกว่า they are 4 main steps พี่เนาะมีทั้งหมด4ขั้นตอนใหญ่เด้อมี4ขั้นตอนใหญ่ในบทเรียนนั่นแหละนะจื้อดีๆเด้อคำตอบคำถามและคำตอบนักเรียน number 4 what do the weavers okay what do the weavers do after the length is complete โอเคเพิ่นบอกว่านักหรือว่าผู้ตำหูกน่ะคนตำหูกนี่ภายหลังที่ความยาวของแผ่นนี่แม่นยาวได้ที่แล้วแม่นยาวได้ตามกำหนดแล้วแม่นเขาเจ้าจะเฮ็ดแนวใดเพิ่นว่าคำตอบคือว่า they cut the fabric into pieces okay for since tablecloth and other use เนาะเพิ่นจะว่าเมื่อความยาวเนาะของการตำแผ่นนี่มันยาวได้สมบูรณ์แล้วยาวได้ที่ต้องการแล้วพวกเขาแม่นคำตอบแม่นพวกเขาแม่นได้ตัดแผ่นนั้นออกเป็นผืนสินเนาะเป็นผ้าปูโต๊ะหรือว่าอิงตามการใส่สอยต่างๆเนาะเราจะตัดตามนั้นโอเคข้อที่5 How do the weavers dye the threads เนาะคนตำหูกหรือว่าคนตำหมันแผ่นนี่ข้าเจ้าย่อมฝ่ายหรือว่าย่อมแผ่นไหมผ่านเส้นไหมนี่คือแนวใดเนาะในบทเรียนเพิ่นตอบว่า The threads are often dyed in traditional ways เส้นฝ่ายหรือเส้นไหมได้ถูกย่อมตามวิธีการเนาะตามวิธีการหรือว่าตามรูปแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาเนาะในเมื่อก่อนเด้อนักเรียนนี่คือคำตอบเนาะโอเค Next to number 8ในข้อนี้อาจารย์ก็อยากได้ให้เน้นในหลักไวยากรณ์นี่นะพวกหลานเด้อคือแนวใดเนาะ present passive voice โอเคเนาะ present passive voice แม่นประโยคปัจจุบันเนาะที่เป็นถูกกระทำเนาะคำว่า passive voice ถูกกระทำคือแนวใดให้ยกอาจารย์อยากเน้นให้เห็นว่าในหลักไวยากรณ์นี้ให้จื้อโครงสร้างคือว่า structure โอเคเนาะมันจะมีภาคส่วนที่1เอิ้นว่า subjectบวกภาคส่วนที่2แม่น verb to be หรือว่า to be บวกภาคส่วนที่3แม่น past participle simple หรือว่า verb 3แม่น verb 2 3เนาะเฮียเนาะประกอบมี3ภาคส่วนมี subject บวก verb to be บวก verb 2 3แล้วพวกหลานเด้ออันนี้แม่นโครงสร้างของ present passive voice เนาะนักเรียนต้องจื้อให้ได้เนาะจื้อให้ได้แม่น verb 2 3เท่านั้นเด้อนักเรียนเด้อที่ไปกับตัวนี้เนาะ2 1ก็แม่น2 2ก็บ่แม่นเด้อนักเรียนและก็ไปกับ verb to be เท่านั้น verb อื่น verb to have verb to go และอันอื่นๆบ่ได้ต้องไปกับ verb to be เท่านั้นจื้อไว้เนาะคำว่า present passive voice
เนาะเช่นตัวอย่างเข้ามา the green and the grass room is greened every day นะเข้ามาห้องเฮียนแมนได้ถูกทำความสะอาดทุกๆมื้อเห็นบ่เข้ามาห้องเฮียนนี่เป็น subject เป็นประธาน is เป็น verb to be is am are เนาะและก็ greened แมน verb ทรงที่3เนาะ verb ทรงที่3เอิ้นว่าได้ถูกทำความสะอาดนั่นแหละเนาะอันนี้เป็นภาคส่วนคำขยายเป็นทุกๆวัน every day เด้อนักเรียนต่อมาครับว่า vegetables ผัก are sold at the market ผักแมนได้ถือขายอยู่ที่ตลาดเห็นบ่นักเรียนเนาะนี่ก็เช่นเดียวกันต่อมาเป็น plum pudding plum pudding is eaten at christmas โอเคเนาะ at christmas ขนม plum pudding แมนได้ถือกินในงานคริสต์มาสเห็นบ่นักเรียนนี่ล้วนแล้วแต่เป็น verb ทรงที่3เด้อนี่แมน verb to be และนี่แมนเป็นประธานของประโยคเนาะนักเรียนเนาะจื้อไว้เนาะมันออกสอบเสียงก่อนจื้อนักเรียนนะโอเคมาเบิ่งข้อสุดท้ายข้อที่9ด้วยกันทวนคืนนักเรียนเนาะในข้อที่9เพิ่นว่าให้เขียนคือใดๆเนาะ write the correct passive verbs in the blanks using the verbs in the brackets เนาะ in the brackets okay look at the list of past participle verb 3 below บอกว่าให้เขียนเนาะ passive verb ที่ถูกต้องเนาะลงใส่ส่องวางหรือบอนวางนี้โดยการนำใส่ผ่านคำกริยาอยู่ในวงเล็บเนาะคำกริยาอยู่ในวงเล็บนี่เนาะเดี๋ยว brackets มันในวงเล็บเนาะสังเกตเบิ่งเนาะรายการของ verb ทรงที่3อยู่ข้างรูมนี่บ่อันเขียนสังเกตเบิ่งรายการเนาะนี่รายการนี่แมน verb ทรง1 verb ทรง2 verb ทรง3เนาะนักเขียนจื้อได้นี่มันคำว่า green ทรง1ซั่นทรง2แมน greened ทรง3ก็แมน greened อันเดียวกันโอเคเนาะนี่ก็ bisel zone เห็นบ่ eat ate eaten เห็นบ่จื้อดีๆนะ make made โอเค zen sent บ่ wave woven โอเคเนาะนี่ก็มีมั้ยมีหยัง where were won เนาะบ่ use no uses use it โอเค design it โอเคเนาะนี่ main verb ทรงที่3ให้จื้อเนี่ยเพิ่นบอกว่าให้เบิ่งที่3เนาะเดี๋ยวมาเติมเขาเช่นตัวอย่างเข้ามาโครงสร้างมา letters เอาตรงเติม are เข้าไปเนาะเพราะมันเป็นจำนวนหลายบ่ letters are seen เพราะตัวนี้ verb ทรงที่1 seen บ่เอามาเอา verb ทรงที่3เติมเขานี่เห็นบ่เป็น seen โอเคจดหมายได้ถูกส่งด้วยรูปไปซินี่เนาะ2เป็น since are woven โอเค by loud women โอเคเนาะคําว่า wave นี่เป็น woven บ่ซบ2 3เนาะ since ได้ถูกตามโดยได้ถูกตามโดยหรือว่าได้ถูกกันตามโดยผู้หญิงเนาะผู้หญิงลาวโอเค ต่อมาข้อที่3เนาะ since are worn well นี่ well it worn by women โอเคเนาะซินได้ถูกนุ่งด้วยผู้หญิงเนาะถูกยิงโดยผู้หญิงเนาะนี่เข้ามานุ่งแวร์มันว่าเป็นมาเป็นวอนอยู่วอนนี้2ที่3เนาะนักเรียนเห็นบ่แล้วเข้ามาzeal scrap it used เนาะ on special occasions โอเคเนาะเพิ่นบอกว่าเน็กไทเนาะเน็กไทผ้าเน็กไทเงินสีเงินนี่เนาะว่าผ้าไหมก็ได้เน็กไทไหมนี้แม่นจะได้ถูกนำใส่ในโอกาสที่พิเศษเห็นบ่เข้ามาถูกนำใส่กับยุดนั่นบ่นี่2ที่3เป็น used นี่เนาะนักเรียนนี่ขึ้นเดียวกันนะ the past tense of Laos prefix are designed by Lao women เห็นนะมันบอกว่าลวดลายของผ้าแผ่นแพร่ลาวนี่แม่นได้ถูกออกแบบโดยผู้หญิงลาวเนาะคั่นว่าออกแบบเข้ามา design นักเรียนเบิ่งสังเกตเบิ่ง design เนาะ2ที่3เป็น designed เห็นบ่นี่ที่ว่าอาจารย์อยากให้เข้าใจว่าโครงสร้างของpresent passive voice เนาะมียกตัวอย่างกันนำใส่แล้วก็เอา verb ทรง3มาใส่นักเรียนจงจื้อ verb ทรง3นี่ให้ดีเนาะนักเรียนเนาะกระสันมาฮอดนี้เนาะการทวนคืนของพวกเฮาก็แม่นใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเนาะนักเรียนเนาะหวังว่านักเรียนติดตามคลิปทวนคืนนี้คงจะเข้าใจกันดีกันหลายแล้วเนาะกระสันมาฮอดนี้อาจารย์ขอฝากไว้ซะมีก่อนเนาะสําหรับมื้อนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจติดตามเนาะและตั้งใจค้นคว้าเพื่อการสอบสิ่งให้ได้คะแนนดีที่สุดเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอกล่าวคําว่า thank you for everyone okay take care by yourself see you later goodbye